สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการสังคมน่ารู้กันอีกแล้วนะครับซึ่งรายการสังคมน่ารู้ในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ร้อนไปทั่วโลกนะครับนั่นก็คือประเด็นของรัสเซียกับยูเครนนั่นเองครับผมซึ่งผมจะบอกไว้เลยว่าอันนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใครที่เชียร์ฝ่ายไหนนี่ก็ถือว่าใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเพราะว่านี่เป็นความคิดเห็นของผมนะไม่จำเป็นที่จะต้องลำมาเถียงกันหรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็อันที่จริงผมกะจะพูดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่มันเริ่มมีข่าวอเมริกาจอมปั่นนะครับซึ่งตอนนั้นอเมริกาเป็นจอมปั่นอยู่นะครับก็ปั่นว่ารัสเซียจะบุกยูเครนหลายๆคนก็ไม่เชื่อกันหลายคนก็คิดว่าอเมริกาเล่นตลกหรือเปล่าแต่พอมาวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วผมว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องจริงจังแล้วนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่จริงจังไประดับโลกเลยที่จะส่งผลกระทบซึ่งผมก็ติดตามเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดนะครับเอาเป็นว่าข่าวแตงโมนิดาเนี่ยผมไม่สนใจเลยนะแต่ก็แสดงความเสียใจกับแตงโมนิดาด้วยนะครับแต่ว่าข่าวนั้นเนี่ยผมไม่ติดตามเลยผมไม่สนใจเลยผมมาสนใจข่าวนี้ข่าวเดียวนะครับหรือข่าวการเมืองบ้านเราเนี่ยผมก็ไม่สนใจเลยผมสนใจแค่ข่าวนี้ข่าวเดียวนะครับก็ผมไม่เคยมีเพื่อนชาวรัสเซียนะบอกไว้ก่อนผมจะเอียงไปทางใกล้ๆสุดก็น่าจะโปแลนด์นะยูเครนก็ไม่มีนะครับก็ในความคิดเห็นของผมนะก็คือว่าเรื่องนี้นี่ผมชอบผมอยู่กับข้างยูเครนนะบอกไว้ก่อนแต่ต้องแยกแยะให้ออกนะครับผมอยู่ฝั่งยูเครนนะผมชอบมวยรองแต่ว่าผมนั้นน่ะไม่ชอบนาโต้หรืออเมริกานะเพราะอย่างที่เห็นนะผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้หมดแล้วนาโต้ก็ไปก่อเรื่องกับรัสเซียแล้วก็อะไรนะให้ยูเครนรับกรรมไปแล้วพอไปมาอ้าวไม่ส่งทหารแต่ตอนนี้ล่าสุดก็เห็นบอกว่าจะมีการจัดตั้งกองกำลังนานาชาติขึ้นมานะครับให้แต่ละประเทศนี่อาสาเข้าไปร่วมรบด้วยนะครับใครอยากไปช่วยยูเครนรบก็สมัครได้ที่สถานทูตยูเครนนะครับประจำประเทศต่างๆนะซึ่งอันนี้นะครับที่ผมไม่ชอบนาโต้กับทางอะไรนะอเมริกาเท่าไหร่เพราะว่าก็คือมันไม่ค่อยจะต่างกันอะแต่กรณีนี้นะครับผมยืนเคียงข้างยูเครนนะแค่ยูเครนเฉยๆส่วนเรื่องไอ้ประวัติศาสตร์เหตุการณ์ว่าทำไมมันถึงบานปลายมันถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วเราก็จะไม่พูดถึงกันนะครับซึ่งผมจะเล่าคร่าวๆแล้วกันก็คือว่าทางฝั่งยุโรปตอนตกนะครับกับทางอเมริกาเนี่ยต้องการที่จะดึงยูเครนนะครับเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นะและเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเมื่อยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้แล้วนี่เขาก็สามารถเอาขีปนาวุธนี่มาติดตั้งได้ก็คือว่ามาติดตั้งที่ยูเครนเพื่อที่จะเอามาจ่อรัสเซียได้เพราะว่าจากเมืองของยูเครนนี่ไปเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยมันห่างกันไม่กี่กิโลเมตรครับ120กิโลเมตร120กิโลเมตรนี่เหมือนไกลนะครับถ้าเป็นขับรถนะแต่ว่าถ้าเป็นในของขีปนาวุธนี่คือมันไม่ไกลเลยนะครับใกล้ๆนิดเดียวแล้วก็แต่ถ้าเกิดมองในมุมกลับกันนะครับถ้าสมมุติว่าอ่ะยูเครนไม่ใช่สมาชิกนาโต้แต่เกิดว่ามันไปอยู่กับรัสเซียขึ้นมาคราวนี้ประเทศที่อยู่รอบๆยูเครนนี่ก็จะหนาวๆแล้วทั้งโปแลนด์ลัตเวียวิทูเนียวอร์โดวาอะไรพวกนี้เพราะว่าอย่าลืมสิครับว่ารัสเซียนี่ก็เป็นพันธมิตรกับเบลารุสก็ติดกับอีกซีกหนึ่งทางยูเครนก็ติดกับอีกซีกหนึ่งซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ร้อนๆหนาวๆนะถ้าเกิดสมมุติว่ามันยูเครนเกิดเป็นของรัสเซียขึ้นมาแล้วคราวนี้อะไรนะยูเครนก็ถูกติดตั้งขีปนาวุธแต่จะจี้ฝั่งนาโต้ที่เป็นฝั่งโปแลนด์หรือฝั่งอะไรพวกนี้แทนผมว่ามันก็ร้อนๆหนาวๆเหมือนกันอันที่ดีที่สุดก็คือให้ยูเครนนั้นเป็นกลางซึ่งสิ่งที่ผมประทับใจและประทับใจมากๆเลยก็คือท่าทีของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับของทางยูเครนซึ่งผมบอกได้เลยว่าแกเนี่ยประทับใจผมมากเลยเพราะว่า
แกเป็นคนที่ไม่หนียืนหยัดต่อสู้แกบอกเลยครับบอกว่าอเมริกาจะส่งรถมารับส่งพาหนีทั้งครอบครัวแต่เขาบอกว่าเขาไม่หนีเขาจะอยู่สู้กับชาวยูเครนซึ่งอดีตของแกนะครับเป็นนักแสดงดาราตลกมาก่อนแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารเลยแต่ได้มาเป็นประธานาธิบดีด้วยคะแนนเสียงที่ท่วมท้นล้นหลามมากนะครับก็การที่แกยืนหยัดอยู่นี่เนี่ยก็ทำให้แกนั้นครับเป็นที่ยอมรับและเป็นฮีโร่ในสายตาชาวยูเครนซึ่งตอนนี้นะครับคนที่ตกต่ำจริงๆนี่คือโจไบเดนของทางอเมริกาที่นับวันคะแนนจะสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงและคุณลองจับตาดูอเมริกาให้ดีนะครับเดี๋ยวการเมืองอเมริกามันจะเปลี่ยนนะสำหรับทางนี้ซึ่งอเมริกานะครับก็เท่าที่ผมเคยไปนะมันก็จะเปิดกว้างทางความคิดเห็นนะครับอย่างผมนี่ผมตอนนั้นนี่ผมไปอเมริกานะผมจำได้เลยตอนนั้นผมไปเรียนวิชา Photoshop นะครับก็ถือมันไม่ใช่ชื่อ Photoshop แต่ว่ามันวิชาหลักๆของมันก็คือเป็นวิชา Photoshop นะครับก็คือสอนใช้ Photoshop นั่นแหละผมก็เอารูปของโดนัลด์ทรัมป์นี่มาตัดต่อมาล้อเลียนแกนะครับปรากฏว่าอาจารย์ตรวจมาได้ A+ เลยนะครับบอกไว้ก่อนผมได้ A เลยตอนไองานนั้นนะผมตัดต่อรูปโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็ตัดต่อล้อเลียนอเมริกานี่ก็ถือว่าได้ A+ เลยนะครับแล้วพอไปดูในห้องวิชาประวัติศาสตร์นี่ซึ่งตอนนั้นไปปุ๊บนี่อาจารย์นี่จะติดป้ายอะไรนะติดป้ายล้อเลียนซึ่งเป็นป้ายที่วาดโดยนักเรียนนะครับเป็นแบบงานศิลปะวาดโดยนักเรียนล้อเลียนการเมืองซึ่งตอนนั้นอเมริกาก็แบบมีบึ้มบึ้มบั้มกับเกาหลีเหนือครับก็วาดรูปไปวาดนู่นนี่นั่นไปปรากฏว่าไอ้รูปล้อเลียนการเมืองนี่มันเป็นที่แบบยอมรับและชนะใจเหล่าคุณครูได้เลยนะครับเพราะว่าอันที่จริงนะทางประชาชนนี่ไม่ต้องการสงครามนะครับแต่ว่ากรณีของยูเครนนี่ก็เห็นประชาชนชาวอเมริกาและชาวยูเครนชาวโลกเลยออกมาแสดงสปิริตนะครับออกมาแสดงว่าตัวเองนั้นอยู่ข้างยูเครนนะซึ่งอันนี้ก็ประทับใจผมเป็นอย่างมากนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับคะแนนของคุณโจไบเดนนี่ก็ลดลงต่ำเตี้ยสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงด้วยการที่ถอนทหารออกจากอัฟกันบ้างอะแล้วก็กรณีกับยูเครนบ้างอะอะไรประมาณนี้แล้วผมได้ดูข่าวอะไรนะโดนัลด์ทรัมป์ออกแอปพลิเคชันของตัวเองเป็นทำโซเชียลอะไรประมาณนี้ก็มียอดดาวน์โหลดสูงสุดในสหรัฐเลยนะณช่วงเวลานั้นนะโอ้โหก็ผ่านมาไม่นานนี้ครับประมาณเดือนก่อนนี่เองนะก็กลับมาที่เรื่องยูเครนครับซึ่งตอนนี้นะครับมีการเจรจาเกิดขึ้นนะก็น่าจะไม่เป็นผลนะครับก็ไม่มีทางที่จะเป็นผลอยู่แล้วผมว่าครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการหยั่งเชิงกันก่อนสงครามก็จะยืดเยื้อต่อไปครับทั้งชาวโลกก็ได้ทำการแบนระบบธนาคาร SWIFT นะครับถ้าใครเล่น YouTube นี่ก็น่าจะรู้นะครับว่าเวลาจะกรอกธนาคารมันต้องใส่ SWIFT code เพื่อที่จะรับเงินใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับและการที่แบนอะไรพวกนี้นะครับยูทูบเบอร์ของรัสเซียนี่ก็รับตังค์ไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนหรือทำธุรกรรมทางการเงินก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นอันนั้นเป็นของธนาคารรัสเซียก็จะใช้ SWIFT code นะครับแล้วก็ล่าสุดมีการแบนสโมสรทีมฟุตบอลแบนทีมชาติรัสเซียไม่ให้ร่วมในการแข่งขันทุกประเภทแต่ว่าชาวโลกนี่ก็รู้อยู่แล้วครับว่า อย่าพูดถึงชาวรัสเซียเลยต้องพูดที่ตัวปูตินก็คือทางวลาดิเมียร์ปูตินนะครับซึ่งเขาก็อยากจะสร้างโซเวียต 2.0 นะเจ้าที่นักวิเคราะห์หลายคนพูดกันมาก็น่าจะเป็นความจริงพอสมควรนะครับและกรณีนี้นี่ก็ถือว่าถ้าพูดกันนะไอการข่าวของรัสเซียนี่ถ้าไม่นับเรื่องไอการข่าวระเบิดรถถังอะไรพวกนี้เนี่ยมันทำไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่อ่ะผมดูปุ๊บผมรู้สึกว่าไอยูเครนนี่มันทำเจ๋งกว่าอยู่เว้ยมันทำแบบ
โอ้โหทำแบบเอาซะแบบเราร้องไห้ได้เลยถ้าเกิดใครใจอ่อนหน่อยนะผมบอกไปเลยโอ้โหแบบมีซึ้งและหลังจากนี้นะครับผมว่าสงครามก็น่าจะยาวนานอีกนะครับอย่างน้อยไม่ต่ำอย่างน้อยอ่ะสัปดาห์หน้าน่ะก็น่าจะยังได้เห็นอยู่นะครับถ้าเกิดว่าถ้าในกรณีที่อาวุธยุทโธปกรณ์ส่งมาไม่ทันนะก็อาจจะจบภายใน7วันนะครับนี่ก็ผ่านมาวันที่5วันที่6แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาวุธยุทโธปกรณ์หรือกำลังพลจากนานาชาตินั้นมาทันนะครับก็อาจจะเห็นสงครามนั้นยืดเยื้อแล้วมันไม่ส่งผลดีต่อทั้งรัสเซียและยูเครนแต่ว่ามันอาจจะไม่ส่งผลดีต่อทางรัสเซียมากกว่าในสายตาผมนะครับก็อันที่จริงผมก็เข้าใจปูตินนะถ้าเกิดว่าแบบยูเครนเกิดเป็นสมาชิกนาโต้ขึ้นมาแล้วเอาขีปนาวุธมาติดตั้งมาจ่ออะไรประมาณนี้ก็จะอะไรนะสามารถกดดันรัสเซียได้แต่มันก็แต่ผมถามจริงเถอะว่าเอาขีปนาวุธมาจ่อนี่ใช่ว่ามันจะยิงกันเลยนะครับมันก็แบบมันต้องมีเหตุอะไรบางอย่างมันถึงจะยิงกันก่อนนะผมว่าปูตินนี่รีบร้อนตัดสินใจเกินไปเพราะว่าอย่างที่ว่าแหละมันก็เป็นอย่างนี้ซึ่งคนรัสเซียก็เข้าใจปูตินนะครับบางส่วนและบางส่วนก็ไม่เข้าใจนะครับมีการชุมนุมประท้วงสงครามเกิดขึ้นทั่วทั้งรัสเซียแต่ก็มีการจับกลุ่มไปนะครับก็เป็นภาพที่ไม่ดีต่อชาวโลกอีกนะครับก็จุดแปรเปลี่ยนของสงครามนี้นะครับจะอยู่ที่ว่ารัสเซียมีพรรคพวกขนาดไหนเพราะเราได้ยินข่าวไหมว่ามีอะไรนะกองกำลังนานาชาติจะถูกส่งมาเพื่อที่จะมาช่วยยูเครนรบแต่คุณจะไม่ได้ยินข่าวแบบประมาณว่าเอ้ยจีนจะส่งทหารไปช่วยรบนะก็จะมีการแค่แบบไม่ให้ตังหรือเกาหลีเหนือจะส่งทหารไปช่วยรบอันนี้ยังไม่มีนะครับก็มีแต่เบลารุสแหละแต่เบลารุสผมไม่นับนะก็นี่ก็จะเป็นมุมมองในสายตาของผมนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทางยูเครนเกิดต้านรัสเซียอยู่ขึ้นมานะคนที่จะเป็นฮีโร่เลยก็คือประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับก็แกอยู่อ่ะแกเป็นแบบตัวปลุกใจแบบผู้นำกูยังไม่ถอยแล้วกูจะถอยได้ไงวะอะไรประมาณนี้นะครับก็แต่ที่จะฝากใจความสำคัญเลยถึงพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือการกรองข่าวนะข่าวที่คุณได้มาจริงไม่จริงถ้าเกิดไม่ชัวร์อย่าเพิ่งแชร์อย่าเพิ่งเอาไปบอกต่อนะครับเพราะว่าบางทีมันก็เป็นข่าวปลอมบ้างอ่ะข่าวปั่นบ้างอ่ะข่าวอะไรบ้างอ่ะผมว่ามันไม่น่านะครับที่จะนำมาหยิบมาเล่าต่อนะสำหรับกรณีรัสเซียยูเครนนะครับก็ถือว่านี่เป็นหน้าประวัติศาสตร์เลยนะครับและอีกอย่างนึงนะเมืองไทยนี่ควรอยู่ตรงกลางให้ได้มากที่สุดอย่าแสดงท่าทีอะไรให้ได้มากที่สุดนะครับให้ได้มากที่สุดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าอย่าให้แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าจะไม่ให้แอคชั่นอะไรเลยอันนี้ผมไม่ปิดกั้นนะแต่ว่าพยายามสงวนท่าทีให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าส.ส.บางพรรคนะก็ไม่สงวนท่าทีแล้วนะก็โฉงฉางเลยแต่ว่าก็อย่างนั้นแหละครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมยืนอยู่ข้างยูเครนนะแต่ว่าผมไม่ชอบนาโตและอเมริกานะถ้าทางที่ดีอ่ะนาโตอ่ะส่งแค่อาวุธอ่ะไปช่วยพอแล้วไม่ต้องส่งคนไปหรอกนะแต่ก็รอดูต่อไปครับเป็นสถานการณ์นี้ผมว่าคนไทยเนี่ยควรจะติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันกระทบเราแน่นอนที่สุดนะครับแต่สิ่งเอาเข้าจริงนะครับตอนแรกนี่ผมยืนอยู่ตรงกลางนะแต่ว่าพอปูตินประกาศว่าจะใช้กองกำลังต้านนิวเคลียร์กองกำลังต้านนิวเคลียร์นะครับก็คือมองได้อีกแบบหนึ่งก็คือต้านนิวเคลียร์ก็เผื่อว่ามีและมีคนยิงมาไงก็คือเป็นกองกำลังต้านนิวเคลียร์แต่อีกกรณีหนึ่งแล้วทำไมเขาจะต้องยิงนิวเคลียร์มาล่ะถ้าเกิดว่าปูตินไม่ยิงก่อนหรือใครไม่ยิงก่อน
อะไรประมาณนี้แล้วถ้าคุณจะเอากองกำลังต้ามาทำไมถ้าเกิดไม่มีใครที่จะยิงก่อนหรือว่าคุณยิงไปก่อนแล้วก็ให้อีกฝ่ายยิงตอบโต้กลับมาแล้วคุณค่อยป้องกันอย่างนี้แหละอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับสำหรับปูตินนะซึ่งผมว่ามันก็ไม่ใช่แล้วสำหรับปูตินเพราะว่าเหมือนเล่นแรงเกินไปแต่ว่าที่จะบอกว่าขู่มันก็ขู่แรงเกินนะเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับสังคมน่ารู้ตอนที่22นะครับปีนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีสังคมน่ารู้นะเพราะว่าผมคิดอะไรไม่ออกนะ